International Chicken Wing เดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าด้วยความที่แพทอยากลองแพทอยากลองว่าตลกมากตลกมากน่ารักเนาะเอ้ยไม่ใช่ตลกน่ารักอะไรวะเป็นไงล่ะเห็นหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมนี่แหละน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลแล้วใช่ไหมเอาเก็บไปต้องเก็บตรงนี้สุดท้ายเอาเลยไม่สามารถทำเดียวได้ไหมใครอ่ะไม่ได้เก่งกะอะไรเลยดอกเห็ดดอกเห็ดตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นดอกนะอันนี้เห็ดนะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกับตั๊กนะคะแอดครับนะคะวันนี้เราจะไปกินกินแล้วก็กินแล้วก็กินโอเคกินเที่ยวเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วถ้าเกิดใครเป็นคาพิตักรู้อยู่แล้วว่าปีที่แล้วเราก็ทำคลิปส่งท้ายปลายปีแบบนี้แหละไปกินแล้วไปเที่ยวไปดูบรรยากาศคริสต์มาสปีใหม่ของที่นี่เรื่องไฟมันก็เปลี่ยนที่บ้างเราไปดูไฟที่อื่นบ้างแล้วเดี๋ยวเราแต่ตอนนี้เราเพิ่งเจอกันตอนนี้มันกี่โมงนะตอนนี้มันห้าบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วไม่เป๊ะเลยอ่ะแน่นอนว่าหิวกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเราวันนี้เราก็เลยไปกินไก่ทอดมันเป็นชื่อร้านInternational Chicken Wing International Chicken Wing เดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าด้วยความที่แพทอยากลองแพทอยากลองว่าตลกมากน่ารักเนอะเอ้ยไม่ใช่ตลกน่ารักคือมันจะมีซอสเผ็ดเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเผ็ดสุดอ่ะแพทอยากลองว่าถ้าเผ็ดของชิคเก้นฝรั่งว่าคนไทยกินแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยฉันถ้าเกิดว่าเป็นแบบเผ็ดสุดของสเปนนี่จ้ะโคตรเผ็ดเลยเว้ยมันต้องลองไงไม่ลองเราไม่รู้ไงถูกปะเมื่อกี้นะครับเราสั่งเป็นโบเลต1อย่างกับวิงอย่างนึงแต่เป็น7ชิ้นอย่างนี้นะแล้วก็มีซอสเป็นซอสนี้1อันแล้วเวียดนามนี้ชิลลี่แมงโก้ครับซอสปรุงไฟอันนี้คือเผ็ดมากเผ็ดสุดๆอันนี้เผ็ดสุดนะดูจากไอ้นี่ดูจากเบอร์ที่เขาบอกนี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเราสั่งซอสที่เวียดนามก็คือมีชิมมี่ซิลันโต้ชิมมี่ผักชีกับเมื่อกี้เจ้าของร้านแนะนำว่าถ้ากินตัวนี้ต้องกินกับบลูชีสนะแล้วก็เราสั่งแอนไซส์มาคือสีราชาชีสไฟและพี่ตั๊กขอเพิ่มเป็นพิโก้ชาร์ปิโน่สไลซ์ตรงนี้นะคะซึ่งอาหารตัวนี้ได้แล้วคือตัวนี้น่ากินไหมดูยืดๆดิดูยืดๆสิมันยืดๆไม่ยืดด้วยโอ้ไม่เป็นไรดีตัดสินกินเร็วแท้ไม่ทำร้อยต้มมันไม่ใช่แพนเลยไม่ได้สองถุงชั่วโมงนั่งกินไม่แบ่งใครเลยดูดิดูน้องนั่งมองกันแบบนี่เป็นแบงโก้ซอสอะเวียดนามนะเวียดนามชิลลี่กินใช่ไหมล่ะอันนี้มาแล้วโบเลตเผ็ดสุดๆอันนี้โบเลตเผ็ดสุดๆนะดูสีที่แตกต่างนะอันนี้สีแบบน่าทันสมัยมากขอลองก่อนนะสลานโชว์แล้วก็มีดูชิปแล้วก็ดูหน้ามันน่าจะอันนี้น่าจะเป็นสลานโชว์แล้วก็อันนี้เป็นก็คือเป็นปิ้งเอาล่ะเอาลองเลยนะตลกสไปซี่เลยเราเป็นแม่บ้านที่ต่างมาเราเป็นแม่บ้านที่สไปซี่เดี๋ยวจะดูหน้านะคะโอ้ยยืดได้เอานะเริ่มได้ยังไงบอกมาเหมือนบัฟฟาโล่ต่างกันเลย
มันรสชาติเป็นไงมันความหวานทำมันหนุ่มมากมันเอามะม่วงไปปั่นเป็นตอดักผสมเข้าไปอ่ะมันมีกลิ่นมะม่วงอ่อนๆนิดนึงอร่อยเป็นหวานๆเนี่ยเนื้อหวานโดนไหมทีละหน่อยมันไม่หมดจะแกงเข้าไปมันเหมือนแบบมันนั้นต้องใช้เวลาความเผ็ดต้องใช้เวลาสู้ไหมสู้ไหมพี่แพทกินอะไรยังแล้วจะสู้ไหมได้เยอะเอาได้เยอะเป็นมากินกันเวียดนามีนชิลลี่มันโตอันนี้เลยนะคะอันนี้ไปขอซอสที่เผ็ดที่สุดของเขามาเพิ่มนะคะแล้วก็คลุกแล้วแต่คือตั๊กจะไม่กินเลยเพราะว่ามันคงจะเผ็ดมากแต่นางจะกินเผ็ดยังมันเผ็ดแต่มันขึ้นเหมือนวาซาบิคือมันขึ้นแบบอย่างวาซาบิอ่ะกินเผ็ดปุ๊บนึงแล้วก็หายมันแกะกินแล้วรอบนึงมันก็หายไปแล้วเนี่ยกินมันก็จะแบบขึ้นไปนิดนึงก็จะแบบกินแล้วนี่กินสุดๆนิดนึงแล้วก็แบบก็จะเริ่มเบาเป็นไงล่ะเผ็ดหรือยังเผ็ดแล้วใช่ไหมนี่แหละน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลแล้วใช่ไหมเอาเผ็ดก็ต้องเผ็ดแบบนี้สุดท้ายเอาเลยไม่สามารถทำเดียวได้หมดทางด้านนี้นะคะตอนแรกก็บ่นว่าไม่เผ็ดนะคะมันมาเผ็ดทิ้งทวนอ่ะปากเริ่มมึนละลิ้นเนี่ยปลายลิ้นเนี่ยคือแบบว่าชามากร้านนี้ถามว่าแนะนำเนาะในตัวคือไอ้เรื่องไก่อ่ะใครจะชอบกินเช่นนี้หรือว่าจะชอบบูนเลสก็แล้วแต่เลยแล้วก็ชอบทำให้เลือกผมว่าคุณเลือกไก่แล้วคุณชอบแบบในคุณร้านที่เขาทอดหรือว่าคุณชอบแบบกรอบนอกนุ่มในหรือว่าจะเอาแบบกรอบแห้งแต่บางคนชอบกินไก่แบบกรอบเลยอะไรเงี้ยเขามีให้เลือกคุณเลือกได้ก็แนะนำเนาะสำหรับใครที่มาเที่ยวนิวยอร์กนะคะก็มาที่ร้านนี้นะคะอยู่ตรง91สตรีทนะคะคุณทำดีร้านก็น่ารักเลยค่ะมีเจ้าของร้านใจดีด้วยเราต้องจุดน่าจะเผ็ดไม่พอบอกเขาได้เขาจัดเพื่อเผ็ดเราจะนั่งรถบัสนะคะข้ามไปฝั่งเวสต์ไซด์นะเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการขึ้นรถเมล์อยู่ที่นี่นะคะคือมันก็มีแบบขึ้นไปเลยก็ได้หรือว่าเขาจะมีแบบตู้อย่างเงี้ยให้กดก่อนนี่ใส่เข้าไปตั๋วก็จะขึ้นมาแล้วพอเราขึ้นรถเมล์แบบเนี้ยขึ้นไปเลยไม่ต้องแบบเอาตั๋วไปหย่อนเนาะแล้ววันนี้เพิ่งได้ตั๋วมาใหม่เหมือนจะรู้ใจอะไรอ่ะไม่ได้เก่งกาอะไรเลยกำลังจะโชว์ว่าเนี่ยเราได้ตั๋วใหม่มาเป็นรูปรองเท้าอุ๊ยเป็นไงล่ะเห็นไหมตื่นเต้นไหมเนี่ยของเราจะใช้ต่อไปอุ๊ยมาแล้วนี่แหละค่ะวิธีขึ้นรถมาซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วคนมีบัตรแล้วเราไม่ต้องโชว์บัตรเลยโชว์บัตรไปขึ้นได้เลยไม่ต้องโชว์บัตรขึ้นประตูไหนก็ได้มีแบบ3ประตูจะเปิดดูรถมาแล้วเนี่ยมันต้องไปอีกปะมันต้องอีกบล็อกนึงอ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือความชำนาญเป็นความชำนาญในการหลงไงถนัดทุกอย่างถนัดหลงด้วยบอกแล้วมาคนเดียวอ่ะไม่รอเนี่ยผิดกฎจราจรนะเนี่ยไฟยังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอ
ขาเดินกันแล้วอ่ะเราเดินไหมป้าเขาก็เดินกันแล้วนี่รถมาเฮ้ยเดินไม่ได้ให้นางรอไปทีนี้แดดมาสนใจเลยจ้าเลยไม่ได้เอาแว่นกันแดดมาด้วยไม่ใช่ซัมเมอร์ไงก็เลยไม่พกแว่นใช่ไหมพลาดนะเนี่ยลาวาหมอจัดนะนี่เหมือนเป็นแบบคาลิฮาเป็นแบบว่าเป็นล็อกของแบบคนมีตังค์อ่ะคิดว่านะอันนี้เดาลุ้นๆเลยยังนี่งานนี้นะจ๊ะที่เราจะไปจะได้เสิร์ฟที่โต๊ะที่มีเนี่ยทริปนี้เราจะไม่เสียตังค์ในการเดินทางแล้วตั๋วก็ได้แอร์อยู่บนเรือแล้วแพทคุยกับสาวอยู่ไม่สนใจเพื่อนเลยเอาใหม่แพทคือคนเยอะแล้วก็แดดส่องด้วยแล้วก็เลยต้องอยู่แบบหลบๆแดดแบบนี้นะคะเห็นไหมเพราะฝั่งนี้เราได้ใส่ฝั่งนี้ได้เห็นป้าเขียวไงเขาก็เลยจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแต่เราอ่ะจะไม่เห็นไงเขาคนอ่ะยืนฟังอยู่แล้วใช่คือเขาจะถ่ายรูปกับป้าเขียวอธิบายค่ะป้าเขียวค่ะป้าเขียวก็คือเทพีสันนิภาพนั่นเองมาถึงแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้คือปวดฉี่นะคะหาห้องน้ำก่อนเราจะนั่งบัสต่อไปอีกรอบนึงการเดินทางยาวไกลหาบัสเจอสักทีนะคะเหนื่อยเลยเดินวนไปวนมานะคะหนาวด้วยมาถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าทางเข้านะคะของงานเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงจะสวยงามแค่ไหนมีอีกเยอะให้ดูนะคะนี่เห็ดดอกเห็ดดอกเห็ดตรงนั้นตรงนั้นดอกนะนี่เห็ดนะโอ้ยปังหอยใหญ่ค่ะอยู่ในปากฉลามกำลังจะออกมาแล้วเป็นปากฉลามนะคนโอเคเห็นไหมเห็นเป็นปากฉลามนี่ไงปากฉลามว้าวตรงที่เป็นอะไรตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปมาแล้วพาไปเที่ยวมาแล้วนะครับถึงเวลากลับบ้านสักทีกลับบ้านเหรอแน่ใจเหรอกลับบ้านกลับบ้านเรากลับบ้านพี่ตั๊กกลับบ้านพี่ตั๊กนะครับจะพาน้องๆ นะคะไปเที่ยวนิวเจอร์เซย์นะคะไปไหมตาต้องโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันในครั้งหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย